สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะบรรยากาศในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะสบายสบายนิดนึงนะคะคุณผู้ชมได้ชมคลิปในตอนค่ำส่วนโมเมก็ถ่ายรายการในตอนค่ำเหมือนกันนะคะเพราะว่าตามชื่อของคลิปในวันนี้เลยค่ะเราจะมาพูดถึงคอลเลกชันใหม่จากโจมาโลนลอนดอนคอลเลกชันที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนอารมณ์จากมูดในตอนกลางวันกลายเป็นมูดในตอนกลางคืนนะคะเรียกว่าเป็นการเชื่อมช่วงเวลานะคะตั้งแต่กลางวันไปจนถึงกลางคืนแล้วก็เรียกว่าจะทำให้เรามีช่วงเวลาค่ำคืนที่ผ่อนคลายนะคะสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะโมเมนต์กำลังพูดถึงคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจากโจมาโลนลอนดอนนั่นก็คือ Night Collection นั่นเองค่ะคอลเลกชันนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าเปลี่ยนมุมมองของน้ำหอมรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของความเป็นโจมาโลนลอนดอนไปพอสมควรทีเดียวก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างที่จะทำให้เราได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ตลอดเลยนั่นเองนะคะพร้อมแล้วเราก็ไปผ่อนคลายด้วยกันกับโจมาโลนลอนดอนNight Collection ค่ะNight Collection ของโจมาโลนลอนดอนนะคะก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่ามันไม่ใช่คอลเลกชันที่เกิดมาเพื่อช่วยในเรื่องของการนอนหลับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าทางโจมาโลนลอนดอนเนี่ยเขารู้สึกว่าช่วงเวลาพลบค่ำมันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่เรากำลังเปลี่ยนโหมดจากโหมดที่เราวุ่นวายทำงานมาเป็นโหมดรีแลกซ์โหมดพักผ่อนโหมดที่เราจะได้ใช้เวลาอยู่ที่บ้านอยากผ่อนคลายหลังจากที่หมดวันเหนื่อยมานั่นเองค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะกำลังเริ่มนั่งเล่นที่บ้านหลังจากขับรถกลับบ้านมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะคะจากไปทำงานไปเรียนหนังสืออะไรมาเนี่ยแล้วกลับมาใช้เวลาอยู่กับบ้านอาจจะมีการอ่านหนังสือจิบชาหรือบางคนจะจิบไวน์ในนี้เราก็ไม่ว่านะคะคือเหมือนเป็นช่วงเวลาของการไวน์ดาวประมาณสักทุ่มสองทุ่มอะไรแบบนี้นะคะซึ่งช่วงเวลานี้นะคะฝรั่งเขาจะเรียกว่า dusk time ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจของ Night Collection ของโจมาโลนลอนดอนนะคะแน่นอนว่าหัวหน้าฝ่ายน้ำหอมระดับโลกอย่างคุณเซลีนครูนะคะซึ่งเราเคยได้ยินชื่อของเขามาบ่อยแล้วแหละในหลายๆคอลเลกชันที่ผ่านมาของโจมาโลนลอนดอนนะคะเขาได้แรงบันดาลใจจากช่วงเวลายามเย็นนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกไปจนถึงค่ำพลบค่ำอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเขาอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ได้กลิ่นที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยสามารถเหมือนรีแลกซ์ผ่อนคลายปล่อยใจปล่อยอารมณ์นะคะไปกับความสบายและก็ความสงบนะคะที่มันเปลี่ยนผ่านจากช่วงกลางวันที่วุ่นวายเนี่ยมาเป็นช่วงเวลาเย็นไปจนถึงเวลากลางคืนนั่นเองเหมือนเป็นการเตรียมให้เรานะคะสร้างมูดสร้างอารมณ์ก่อนที่จะเข้านอนเพราะว่าถ้าเรามาจากจุดวุ่นวายเลยยังคงคิดงานยังคงทำนู่นทำนั่นทำนี่อยู่อะไรเงี้ยจะมานอนเลยมันมักจะนอนไม่หลับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นโจมาโลนลอนดอนเขาบอกว่าการที่เราจะเปลี่ยนอารมณ์นะคะจากกลางวันไปเป็นกลางคืนที่มันมีความเงียบสงบได้เนี่ยเราต้องค่อยๆสร้างมูดสร้างอารมณ์เชื่อมระหว่างเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนให้มันไม่กระโดดจากกันจนเกินไปแต่ว่ามันมีความไหลลื่นต่อเนื่องตรงนี้แหละค่ะที่เป็นแรงบันดาลใจของโจมาโลนลอนดอนนะคะที่เขาอยากจะช่วยให้ค่ำคืนของเราเนี่ยมันผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเขาก็เลยสร้างสรรค์กลิ่นใหม่กลิ่นพิเศษนะคะขึ้นมาเพื่อให้คุณได้ใช้กับช่วงเวลา dusk time ตอนนี้นั่นเองค่ะมาดูที่กลิ่นของคอลเลกชันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมกลิ่นของคอลเลกชันนี้นะคะจะมีง่ายๆ2กลิ่นด้วยกันนะคะไม่ได้เยอะแยะมากมายจำไม่ไหวนะคะแต่ว่าเป็น2กลิ่นที่น่าสนใจมากๆแล้วมึงไปลองทั้งคู่แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกลิ่นที่เหมาะจะฉีดในช่วงเวลาเย็นเวลาค่ำไปจนถึงเวลากลางคืนมากๆเลยสำหรับกลิ่นแรกนะคะอันนี้เป็นกลิ่น Lavender and Moonflower นั่นเองค่ะซึ่งพอเราได้ยินคำว่า Lavender นะคะเราจะนึกถึง Lavender ฝรั่งเศสแต่แน่นอนนะคะด้วยความที่โจมาโลนลอนดอนเนี่ยชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเขามีความเป็น British Heritage นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกใช้ Lavender จากประเทศอังกฤษค่ะถามว่าความแตกต่างระหว่าง Lavender ของฝรั่งเศสกับ Lavender ของอังกฤษเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงมากน้อยขนาดไหนนะคุณผู้ชมมูไม่ว่าจริงๆแล้ว Lavender ของอังกฤษเนี่ยนะคะจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างจะ rounded กว่าก็คือมีกลิ่นที่ไม่แหลมจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างกลมใครที่อาจจะไม่ได้อินกับ Lavender ฝรั่งเศสขนาดนั้นที่มันค่อนข้างจะแบบลมพัดแล้วชัดมาเลยว่าเป็นLavender อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างพี่สาวของมูเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่อินกับกลิ่น Lavender ฝร
ังเศสเลยนะคะมุมไม่คิดว่าสำหรับกลิ่นเนี้ยเขาจะรู้สึกถึงลาเวนเดอร์แต่ว่าไม่ใช่ลาเวนเดอร์ที่แหลมออกมาชัดเจนมันมีความละมุนมีความซอฟต์แล้วก็ผ่อนคลายแต่สดชื่นอีกแบบนึงเราได้ยินชื่อลาเวนเดอร์ค่อนข้างชัดนะคะแต่ว่ากลิ่นของลาเวนเดอร์แอนด์มูนฟลาเวอร์เนี่ยนะคะแน่นอนเลยค่ะตามชื่อนะคะก็คือมีการผสมดอกมูนฟลาเวอร์เข้ามาซึ่งดอกมูนฟลาเวอร์เนี่ยเขาจะบานในช่วงกลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นกลิ่นหอมที่เป็นหอมเบาๆหอมเย็นๆเนาะแล้วก็ยังมีไวท์มัสค่ะซึ่งมัสเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวที่ทำให้มันมีความอบอุ่นมีความวอร์มมีความบราวน์เดดมากยิ่งขึ้นหลายคนอาจจะคุ้นๆนะคะถ้าเกิดคุณเป็นแฟนของโจมาโลนลอนดอนจริงๆแล้วเคยผ่านบริทคอลเลกชันที่เป็นลาเวนเดอร์แลนด์ที่ทุกอย่างแบบสีม่วงหมดเลยจริงๆแล้วกลิ่นเนี้ยเขาคือลาเวนเดอร์แอนด์มัสค์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะมันมีเป็นพิลโลว์เมสแล้วก็มีเป็นดิฟฟิวเซอร์แต่ปีนี้ค่ะเขาเปลี่ยนรูปโฉมนิดนึงนะคะแล้วก็กลับมาในชื่อใหม่ที่ชื่อว่าลาเวนเดอร์แอนด์มูนฟลาเวอร์นั่นเองค่ะซึ่งมันเหมาะกับการใช้เป็นกลิ่นหอมสำหรับบ้านนะคะตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่กลิ่นที่เป็นน้ำหอมที่เราเอาไว้ฉีดตัวนะคุณผู้ชมมันจะมาในรูปแบบของโฮมคอลเลกชันนะคะก็คือจะมีตัวที่เป็นพิลโลว์เมสแบบนี้ให้เราฉีดหมอนจะมีเป็นเซนเทดแคนเดลนะคะซึ่งแพคเกจิ้งก็สวยงามมากๆเลยนะเป็นสีของ Night Collection เลยนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะสุดท้ายนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มุมชอบมากเพราะว่าสามารถที่จะวางไว้ในห้องนอนได้โดยไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยเราดับเทียนหรือยังอะไรหรือยังนะคะอันนี้คือ Lavender and Moon Flower ที่เป็น Diffuser นั่นเองค่ะหน้าตา Diffuser ก็คือสวยงามมากๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มันจะค่อยๆปล่อยกลิ่นออกมานะคะความดีของ Diffuser เนี่ยก็คือกลิ่นมันจะค่อยๆออกมาตามก้านนะคะแบบเนี้ยแล้วเมื่อกลิ่นมันจางลงเราก็แค่กลับก้านเป็นอีกฝักหนึ่งนะคะกลิ่นมันก็ยังคงกระจายหอมหวนอยู่ตลอดเลยแล้วก็กลิ่นเนี่ยอยู่ได้ค่อนข้างนานนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะสร้างบรรยากาศในห้องให้มันมีความผ่อนคลายน่านอนอย่างในห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะเอาดิฟฟิวเซอร์ไปวางได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของการจุดเทียนนั่นเองค่ะถ้าอยากจะให้ค่ำคืนนะคะมันมีความรีแลกซ์ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเนี่ยการสร้างให้เซนส์อราวนะคะกลิ่นรอบๆตัวเราในบ้านเนี่ยเป็นกลิ่นที่ผ่อนคลายก็ว่าดีแล้วค่ะแต่คุณเชื่อไหมมุมเป็นคนที่ฉีดน้ำหอมนอนนะเพราะว่ารู้สึกว่าน้ำหอมที่มันใช่เนี่ยมันจะช่วยปรับมูดปรับอารมณ์ของเรานะคะให้มันรู้สึกว่าเข้ากับช่วงเวลากลางคืนมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาเราหลับไปเนี่ยเราหลับอยู่ในกลิ่นที่หอมละมุนแล้วก็ผ่อนคลายนะคะมันช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยดีมากๆเลยนั่นเองหรือว่าบางทีเวลาเราอยากจะออกไปดินเนอร์ออกไปเดทอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถเลือกกลิ่นที่มันเหมาะสมกับช่วงเวลาเย็นช่วงเวลาค่ำเพื่อสร้างมูดสร้างอารมณ์นะคะให้มันเหมาะกับเวลาแล้วก็สถานที่ได้ด้วยนั่นเองโคโลนใน Night Collection นะคะก็จะมี1กลิ่นเลยกลิ่นเดียวเลยนะคะนั่นก็คือ Moonlit Chamomile นั่นเองค่ะซึ่ง Moonlit Chamomile นะคะจะเป็น Calming Aromatic Floral นั่นเองนะคะซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Calming ก็คือผ่อนคลาย Aromatic ก็คือกลิ่นบำบัดแล้วก็มีความ Floral เข้ามาอันนี้จะมีความสดชื่นกว่าตัว Lavender and Moonflower นะคะตัวนั้นเนี่ยจะค่อนข้างวอร์มค่อนข้างอุ่นเนาะแต่ว่าตัวนี้จะมีความเฟรชขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังมีความนวลมีความละมุนมีความผ่อนคลายคือฉีดไปแล้วรู้สึกรีแลกซ์ไม่ได้รู้สึกแบบอินเทนส์เคร่งเครียดเคร่งครึมอะไรนะคะคือมันเบาอันนี้ในความรู้สึกของมุมเวนะคือมันจะมีความรู้สึกเบาแอรี่แล้วก็เฟรชสาเหตุที่มันเฟรชนะคะเพราะว่าทางโจมาโลนลอนดอนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้คาโมมาลแห้งหรือว่าเป็นคาโมมาลหมักเหมือนที่เรามักจะได้กลิ่นในพวกชาคาโมมาลหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาใช้คาโมมาลสดนะคะคุณผู้ชมซึ่งคาโมมาลสดเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีความเฟรชเหมือนสไตล์แบบลีนๆมาทางผลไม้นิดนึงนะคะซึ่งคาโมมาลที่มันมีความเฟรชแบบนี้เนี่ยนะคะเขาได้มาจากคาโมมาลของประเทศอังกฤษเองอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วเขาก็เอามาบวกกับดอกมูนฟลาเวอร์คอลเลกชันนี้จะมีดอกมูนฟลาเวอร์นะคะดอกไม้ที่บานในช่วงกลางคืนนี่แหละเป็นหัวใจของคอลเลกชันนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีไวท์มัสเหมือนกันนั่นเองค่ะถ้าดูคอมโพเนนต์นะคะส่วนประกอบต่างๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่าตัว Lavender and Moonflower กับ Moonlit Chamomile เนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็คือตัวเนี้ยจะเป็นตัว Lavender นำมาจะมีความวอร์มมีความอุ่นหน่อยในขณะที่ Moonlit Chamomile เนี่ยนะคะจะให้ความเฟรชมากกว่าแต่ว่ามีกลิ่นในลักษณะที่ผ่อนคลายแบบเดียวกันทั้งคู่นั่นเองซึ่งตอนนี้ทั้งตัวเนี่ยฉีดกลิ่นนี้อยู่นะคุณผู้ชมมันหอมแบบ
สดชื่นแต่ไม่ได้เป็นการสดชื่นแบบ bright กลางวัน sunny มันเป็นสดชื่นแต่ว่าเป็นสดชื่นแบบ relax อะมันอธิบายยากมากอยากให้คุณไปดมที่เคาน์เตอร์โจมาลอนลอนดอนจริงแต่คือตอนแรกที่เขาเล่าภาพมาเนี่ยมุกไปก็นึกไม่ออกนะแต่พอมาฉีดจริงๆแล้วอะรู้เลยว่าที่เราเห็นคอลเลกชันก่อนหน้านี้นะคะอย่างตัวนี้นะคะที่ขวดหน้าตาใกล้ๆกันเนาะคืออันนี้มันจะ fresh แบบ daytime ในขณะที่พอมาเป็น moonlit chamomile เนี่ยมันมีความสดชื่นแบบกลางคืนอะแปลกมากจริงแต่คือตั้งแต่ได้มาก็คือเป็นกลิ่นที่เราฉีดนอนนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแบบ fresh ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นผู้หญิงสะอาดผ่อนคลายพร้อมหลับได้ดีแฮปปี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในกลิ่นของ moonlit chamomile เนี่ยนะคะเขาจะมีมา2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะก็คือตัวโคโลนตัวนี้แล้วก็ตัว Pillow Mist นั่นเองนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะ Pillow Mist หน้าตาเหมือนกันนะคุณผู้ชมเท่ากับว่าเราสามารถเลือกได้นะคะว่าวันนั้นเนี่ยเราอยากจะฉีดหมอนของเราด้วยกลิ่น Moonlit Chamomile หรือว่ากลิ่น Lavender and Moonflower ค่ะเราพูดถึงกลิ่นไปเยอะแล้วนะคะทีนี้อยากจะมาแนะนำรูทีนค่ะคุณผู้ชมค่ะคล้ายๆว่าเป็น How to นะคะถ้าเกิดคุณอยากจะผ่อนคลายนะคะแล้วก็เชื่อมเวลาจากช่วงกลางวันที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายนะคะเข้าสู่จังหวะที่เป็นค่ำคืนที่มันมีความผ่อนคลายมีความสบายทำให้เราปูทางไปสู่การนอนหลับได้อย่างแฮปปี้นั่นเองนะคะก็คือให้ลองนึกภาพนะคะกลับมาบ้านเนี่ยถ้าเกิดเรามีเจ้าตัวดีฟิวเซอร์อยู่ในห้องอยู่แล้วเนี่ยนะคะการเดินเข้ามาในห้องที่มันอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องนอนนะคะที่เรากลับมาแล้วแบบเตรียมตัวจะอาบน้ำนะคะข้อแรกเลยกลิ่นมันจะแบบหอมจรุงฟุ้งกระจายมากๆจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็เรียกว่าปรับมูดของเราได้แบบทันทีเลยนะคะแล้วด้วยความที่สีของแพคเกจจิ้งเองเนี่ยเขามีความเข้มมีความละมุนแบบนี้นะคะมันก็จะดูไม่ตกใจเนาะเดินเข้ามาในห้องมันก็จะแบบผ่อนคลายแล้วตั้งแต่เริ่มเลยนะคะถ้าใครเป็นคนที่มีอ่างอาบน้ำในบ้านมาอยากจะแนะนำให้จุดเทียน Lavender and Moonflower เพิ่มเข้าไปนิดนึงนะคะใกล้ๆบริเวณอ่างน้ำของคุณค่ะคุณผู้ชมมันจะยิ่งทำให้กลิ่นบริเวณนั้นเนี่ยค่ะชัดขึ้นหรือถ้าไม่มีอ่างน้ำนะคะมึงแนะนำว่าให้จุดตรงบริเวณอ่างล้างหน้านะคะตอนที่เรากำลังค่อยๆ remove makeup ทำ skin care routine อะไรต่างๆเนี่ยนะคะบริเวณนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยปรับ mood tone ของเราให้เข้าสู่ช่วงเวลาเย็นได้ดียิ่งขึ้นหรือว่าถ้าเกิดยังไม่เริ่มช่วงเวลาเย็นด้วยการอาบน้ำสมมติว่ากลับมาแล้วอยากจะนั่งชิลๆแป๊บนึงอ่านหนังสือเล่นกับม้าพักผ่อนจิบชาจิบwine อะไรอย่างเงี้ยสบายๆนะคะมูมัยก็คิดว่าสามารถที่จะจุดในห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องอ่านหนังสือตรงใกล้ๆโซฟาของคุณได้นะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้ดีเหมือนกันหรือถ้าเกิดบอกว่าอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะกังวลเรื่องของการจุดเทียนใช่ไหมตัวที่เป็น Pillow Mist อันเนี้ยค่ะก็คือไม่ได้ให้ฉีดแค่หมอนเท่านั้นนะคะโจมาโลนลอนดอนบอกว่าสามารถฉีดได้หมดเลยจะฉีดโซฟาฉีดม่านฉีดผ้าห่มนะคะผ้าปูที่นอนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อปรับให้มูดมันเข้าสู่จังหวะกลางคืนที่ผ่อนคลายเนี่ยสามารถฉีดได้หมดเลยนะคะถ้ากลับมานั่งอ่านหนังสือที่โซฟาเราก็สามารถฉีดบริเวณโซฟาให้มันมีกลิ่นหอมๆนะคะช่วยปรับมูดให้เราได้ดีนั่นเองและถ้าถามต่อไปว่าชอบทั้ง2กลิ่นนะเลือกไม่ได้จะฉีดรวมกันเลยได้ไหมสำหรับ Pillow Mist ทั้ง2กลิ่นนะคะทั้ง Lavender and Moonflower แล้วก็ Moonlit Chamomile นะคะบอกได้เลยว่าทำได้เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ Scent Pairing แบบหนึ่งของโจมาลอนลอนดอนเหมือนกันนะคะหรือว่าคุณจะใช้ Diffuser กลิ่นหนึ่งนะคะอย่างอาจจะเป็นกลิ่นนี่แหละที่ผมไปตั้งเอาไว้ตรงนี้นะคะนั่นก็คือ Lavender and Moonflower นะคะแล้วก็อาจจะจุดเทียนอีกกลิ่นนึงไกลๆก็ได้คุณอาจจะมีเทียน English Pan Freeคุณอาจจะมีเทียน Lime Basil and Mandarin นะคะคือกลิ่นอื่นที่คุณชอบเนี่ยสามารถ pairing กันได้ไหมได้นะคะแต่ว่าขอแนะนำให้มันอยู่ในระยะที่ห่างกันนิดนึงมันจะได้ไม่ตีกันนะคะส่วนตัวมุมเองเนี่ยจะชอบจุดตัว Tomato and Vine นะคะตรงนั้นเนี่ยในครัวนะคะเพราะว่ามันมีกลิ่นที่อาจจะแบบ green หน่อยแล้วก็ช่วยดับกลิ่นความเป็นครัวได้ดีนะคะแล้วก็ในช่วงบริเวณห้องนั่งเล่นเนี่ยจะวาง diffuser อันนี้แหละอันที่เป็น Lavender and Moonflower เอาไว้นะคะเพื่อเชื่อมจากความครัวมาสู่ความห้องนั่งเล่นด้วยความที่พื้นที่ของมุมแม่มันเป็นพื้นที่เปิดใช่ไหมกลิ่นเนี่ยก็เป็นตัวที่เปลี่ยนมูดให้เราได้เหมือนกันนะคะไม่งั้นก็คือกลิ่นก็อาจจะเป็นครัวไปซะทั้งหมดทั้งสิ้นอะไรเงี้ยก็ลองเอาวิธีนี้ไปเซนต์แพริงกันได้ค่ะหรือว่าอีกวิธีนึงนะคะเราจะใช้โคโลนกับ
โฮมเข้าด้วยกันก็ได้นะคุณผู้ชมคือโคโลนเนี่ยเป็นสิ่งที่หอมติดตัวเราส่วนโฮมเฟรเกรนซ์เนี่ยเป็นสิ่งที่หอมติดเฟอร์นิเจอร์ติดหมอนติดโซฟาอะไรต่างๆนี้ใช่ไหมคะก็คือเราอาบน้ำใช่ไหมคะให้ผ่อนคลายเนาะแล้วก็ฉีดตัวมูนลิทแอนด์แคมโมมายล์ที่ตัวเราแล้วก็ฉีดลาเวนเดอร์แอนด์มูนฟลาวเวอร์Pillow Mist เนี่ยบนหมอนบนโซฟาอะไรแบบนี้นะคะเพื่อให้ได้กลิ่นที่ผสมผสานกันด้วยความที่เขามาจากกลุ่ม Family เดียวกันอยู่แล้วนะคะก็คือมีทั้ง Moonflower มีทั้ง Musk มันจะมีความแตกต่างกันแค่นิดเดียวตรงที่อันนึงเป็น Lavender อีกอันนึงเป็น Chamomile นะคะแต่ว่ามันอยู่ใน Family เดียวกันเลยแล้วก็ให้ความผ่อนคลายทั้งคู่อันนี้ก็เป็นวิธีการ Scent Pairing อีกแบบนึงได้เช่นกันค่ะฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเริ่มรู้สึกผ่อนคลายไปกับโมเมหรือยังคะส่วนตัวโมเมเองนะคะหลังจากที่ได้ลองกลิ่นนี้มาแอบบอกเลยนะว่าเราเองอ่ะเห็นได้ชัดถึงความรู้สึกผ่อนคลายความเปลี่ยนมูดเปลี่ยนอารมณ์การแบบเข้าบ้านมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องกดพอสกดสต็อปสำหรับความวุ่นวายอะไรต่างๆนอกบ้านได้แล้วสำหรับมูเมอาจจะยากหน่อยตรงที่ว่าบ้านกับที่ทำงานของมูเมมันเป็นที่เดียวกันเพราะฉะนั้นการเอากลิ่นมาเป็นตัวสร้างมูดสร้างอารมณ์ให้เปลี่ยนจากความยุ่งเหยิงมาเป็นความผ่อนคลายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้มุมไม่สามารถแยกพื้นที่ทำงานในบ้านกับพื้นที่ที่เป็นที่ผ่อนคลายจริงๆออกจากกันได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำ Night Collection ให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสไปลองสัมผัสกันที่โจมาโลนลอนดอนนั่นเองค่ะซึ่ง Night Collection นะคะเรียกว่า pre-launch วางจำหน่ายล่วงหน้าก่อนบนเว็บไซต์นะคะที่ www.jomalone.co.th เนี่ยมาตั้งแต่วันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากๆจริงๆค่ะคุณผู้ชมส่วนใครที่บอกว่าอาจจะยังไม่อยากช้อปปิ้งออนไลน์นะคะอยากจะไปสัมผัสกลิ่นกันก่อนเนี่ยเขาจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่1กรกฎาคมค่ะที่บูติกของโจมาโลนลอนดอนทุกสาขาเลยและแน่นอนนะคะในช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น official online boutique นะคะที่ www.jomalone.co.th ที่ central onlineM Online ในเครือ The Mall นะคะแล้วก็โจมาโลนลอนดอน Flagship ใน Lazada นั่นเองค่ะเรียกว่าคุณถนัดช่องทางไหนนะคะก็สามารถที่จะไปช้อปปิ้งในช่องทางออนไลน์ที่คุณพอใจได้ง่ายๆเลยค่ะแน่นอนนะคะทุกครั้งที่ทำคลิปพาร์ทเนอร์กับโจมาโลนลอนดอนนะคะเราก็จะมีสิทธิพิเศษมาให้คุณผู้ชมของโมเมนะคะเรียกว่าพิเศษกว่าใครๆเลยนั่นเองค่ะแค่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆในกลุ่มของ Night Collection นะคะที่ www.jomalone.co.th ตอนเช็คเอาท์กำลังจะจ่ายเงินนะคะอย่าลืมใส่โค้ดพิเศษโค้ดนี้ค่ะ MMNIGHT22 คุณก็จะได้โคโลนขนาด 9ml 1ชิ้นค่ะแล้วก็ยังสามารถเลือกรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองเพิ่มไปได้อีก2ชิ้นนะคะเท่ากับว่าได้ของแถม3ชิ้นเลยนะซึ่งสิทธิพิเศษนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะแล้วก็จะบอกก่อนว่าของมันมีจำนวนจำกัดนะคะซึ่งทุกคนสามารถตรวจสอบของขวัญที่จะได้รับนะคะที่ตะกร้าสินค้านะคะก่อนที่คุณจะกดจ่ายเงินนั่นเองเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่อยากจะสร้างมูดสร้างอารมณ์ของตัวเองให้มันรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะคงจะถูกใจ Night Collection จากโจมาโลนลอนดอนนะคะซึ่งย้ำกันอีกทีว่ามันไม่ใช่ Limited Edition Collection นะคะเขาจะมีไปเรื่อยเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยากจะให้คุณผ่อนคลายแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเราอยากจะมีคอลเลกชันเนี้ยให้คุณได้ผ่อนคลายแล้วก็ใช้กันไปยาวๆนั่นเองนะคะซึ่งก็ถือว่าเลิศมากๆจริงๆจากโจมาโลนลอนดอนนะคะเพราะว่าจากที่ลองด้วยตัวเองแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันปรับมูดให้เราได้ดีมากๆจริงๆค่ะคุณผู้ชมยังไงก็ไปลองกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บูติกของโจมาโลนลอนดอนทุกสาขาหรือว่าจะช็อปเลยที่ออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขออนุญาตไปผ่อนคลายแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Good night